สวัสดีค่ะบุพภาพาด้วยค่ะมาแนะนำลายถักอีกลายหนึ่งค่ะทีนี้บุพภาเห็นแล้วมันลายน่ารักดีเป็นลายเล็กๆนะคะอันนี้ใช้ไหมประมาณไหมซัมเมอร์เนาะแต่ทีนี้บุพภาลองถักด้วยไหมพรมค่ะด้วยไหมพรมเพื่อวาดลายเนี่ยมันทำยังไงเนาะถักออกมาแล้วพอรีดแล้วมันไม่สวยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้กระโปรงของเขาเนี่ยเขาจะเป็นมีชายนะคะเป็นชายระบายตรงนี้คือเขาจะคลอดเอวนะแล้วก็ทำระบายออกมาค่ะทำระบายออกมาแขนเว้าแล้วคอแต่งตรงคอคือภาพมันมาไม่ชัดค่ะอันนี้เขาน่าจะเป็นสีทองไหมสีทองสวยดีนะคะนี้วิธีเนาะเผื่อท่านผู้ชมจะเอามาถักเป็นเสื้อแบบอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าลายเนี่ยของบุพภาถักก็ไม่ใกล้เคียงเขาซะทีเดียวนะคะแต่ว่าลายตัวกลมๆเนี่ยได้อยู่แต่ว่าตรงกลางตรงที่ตรงนี้นะคะทำไม่เป็นอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องหาวิธีทำว่าทำยังไงเนาะแต่ว่าตรงดอกมันเนี่ยว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกแบบนี้กันเนาะอาจจะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนนะแต่เอาวิธีถักแล้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะตัวนี้บุพัดถักด้วยไหมพรมออกมาดูเพื่อวิธีถักอันนี้รีดออกมาก็เลยย้วยค่ะย้วยเป็นเสื้อคลุมได้ค่ะเป็นเสื้อคลุมได้ก็มองภาพไกลๆก็โอเคอยู่นะคะเป็นลายนี้นะบุพัดใช้ไหมนี้ถักพอดีมันเหลืออยู่แต่ว่ามันเหลือสีละหน่อยไม่น่าจะพอเสื้อค่ะก็เลยมาสลับสีแต่ถักไว้เพื่อเป็นลายเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวบุพัดจะใช้ไหมเป็นไหมอีกไหมหนึ่งให้ดูนะคะเพราะว่าไหมนี่คือต้องรีดไม่เยอะเนาะบุพัดจะใช้ไหมตานกกระยางยี่ห้อนี้นะคะเป็นไหมมินิคอตตอนนะมินิคอตตอนเส้นมันจะประมาณนี้ประมาณไหมพรมค่ะแต่ว่าเส้นเล็กหน่อยแต่เดี๋ยวบุพัดจะถักไหมซัมเมอร์ให้ดูเนาะแต่ว่ามันจะได้เห็นชัดค่ะลายนี้มันทำค่อนข้างยากนะบุพัดทำดูแล้วค่อนข้างยากค่ะค่อนข้างยากนะเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูสัก 2-3 ดอกทำตัวอย่างให้ดูเผื่อใครเอาไปทำนะแต่ว่าบุพัดอยากทำอยู่นะลายนี้นะเข็มบุพัดใช้เข็มเบอร์3นะคะเบอร์3มันเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างลายนี้ทำค่อนข้างจะยากนิดนึงพอเราถักได้โซ่แล้วใช่ไหมคะอันนี้บุพัดทำขอบให้ดูก่อนนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างลายค่ะให้ดูตรงดอกมันนะพอเราขึ้นตรงนี้เสร็จค่ะเราก็ถักโซ่10ค่ะ10โซ่ค่ะขอบนี้นะ10โซ่นะคะ10โซ่แล้วก็นับจากข้างล่างขึ้นไปอันนี้นะคะ1 2 3นับขึ้นไป3โซ่ค่ะนับจากข้างล่างขึ้นไป3โซ่3โซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวมันจะเป็น3โซ่นะคะแล้วก็เกี่ยว3โซ่พอเกี่ยวเสร็จก็กลับอย่างนี้นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งดึงอันนี้เป็นหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักนะคะ4หลักนะอุ๊ยโฟกัสไม่ได้พอ4หลักเสร็จหมุนมันจะอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้มันอยู่ด้านหลังนะนับโซ่ไป1 2 3 4 5นับไป6โซ่
3 4ไปปักโซ่ที่6ค่ะไปปักโซ่ที่6อันนี้ปักอย่างนี้เกี่ยวก่อนนะคะนี่เกี่ยวเฉยๆนะเกี่ยวนี่ค่ะแล้วก็บิดกลับมาเกี่ยวนี้เกี่ยวนี้นี่นะคะแล้วก็ทําหลักต่อ4หลักค่ะสี่แล้วก็กลับด้านหลังมานับไปอีก6โซ่ค่ะ3 4 5ไปปักโซ่ที่6อันนี้พันหัวเข็มนะพันหัวเข็มนี่นะคะครับดึงเว้น1โซ่ค่ะแล้วก็ดึงนี่นะคะถักโซ่ขึ้นไป10โซ่1 2 3 44 5 6 7 8 9 10 10โซ่นับขึ้นมา1 2 3นับจากขึ้นข้างล่างขึ้นมา3โซ่เกี่ยวเกี่ยวนี่นะคะบิดกับหลังทำหลัก1 2 3 4กลับหลังแล้วก็กลับใหม่นับโซ่อีก6 1 2 3 4 5 6 6อันนี้เกี่ยวที่โซ่เลยนะคะนี่เกี่ยวที่โซ่เลยนะเกี่ยวที่โซ่กับเกี่ยวนี่แล้วก็ถักหลักต่อ4หลักเอาด้านหลังนะวนด้านหลังนับไป6โซ่อันนี้พันหัวเข็มนะพันหัวเข็ม6โซ่ทำหลักเว้น1โซ่ทำหลักแล้วก็นับไป10โซ่นับจากข้างล่าง1 2 3 1 2 3 3เสร็จกับมือหยิบตรงนี้นะคะหยิบนี่1ตรงหลักเนี่ยใครจะทำ2จังหวะก็ได้หรือจังหวะเดียวก็ได้แล้วก็กลับมามาดับโซ่ไป1 2 3 4 5 6อันนี้ก็ต้องกลับให้มันอยู่ด้านหลักนะคะ6โซ่เดี๋ยวใหม่เกี่ยวมาไม่หมดนะคะเกี่ยวมาไม่หมดอ
็นไหมพรมค่ะต้องเกี่ยวมาให้หมดนะมันจะตอนขึ้นต้นมันจะยากค่ะจะยากในการทําใหม่นี่นะคะแล้วก็ถักต่อหลักต่อ1 2 3 4แล้วก็กลับให้มันอยู่ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะคะนับไปอีก6นี่ทับเป็นหลักโซ่หนึ่งแล้วก็หลักอุปผัดจะทำให้ดู3ดอกนะ3ดอกอันนี้ทำตัวคลุมด้านข้างจะอยู่แนวนี้มันจะอยู่ฝั่งโทรศัพท์โอ้ยนะครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วพอมาพอมาตรงนี้นะก็มาเดี๋ยวก่อนอันนี้ด้านข้างที่คุมมันนะคะด้านข้างที่คุมตรงนี้มาเกี่ยวนี่นะคะนี่นะเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวล็อกมันก่อนค่ะแล้วก็มาถักหลักทั้งหมด9หลักค่ะตรงนี้ล็อกนะคะล็อกดีนะล็อกเสร็จแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นี่ค่ะโซ่หนึ่งล็อกตรงนี้9หลักแต่ด้านล่างมันแค่8หลักนะคะฝั่งละ4ด้านล่างอ่ะ8หลักอันนี้ล็อกนะคะนี่นะแล้วก็พายุมาลมแรงมากเสียงพายุค่ะดังมากมันร้อนมาก
นะคะเกี่ยวตรงนี้นะล็อกไว้แล้วก็หลักสั้นๆแล้วดึงโซ่เกี่ยวตรงนี้ไอ้ที่ด้านข้างเนี่ยทำคุมไว้เวลาขึ้นลายค่ะตรงด้านข้างเนี่ยนะเวลาขึ้นลายต่อไปจะได้กลมๆแบบนี้ลายนี้นะใหม่นี้จะสวยกว่าใหม่อันนั้นมันถักบุผาถักหลวมไปบุผาใช้12โซ่มันเลยยาวไปอันนี้เลยลดมาเป็น10โซ่กำลังพอดีตรงนี้เสร็จก็คือ6 3 4 5 6 7 8 9 10 20นี่นับขึ้นไป1 2 3นะคะพอรับเวลาเราต่อสังเกตนะคะมันจะอยู่ด้านหลังนะด้านหลังอันนี้เราไปเกี่ยวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่เหมือนต้นฉบับซะทีเดียวค่ะแต่ว่าอยากทำอะไรเนี่ยอยากทำเดี๋ยวจะต้องทำให้ได้อะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะแล้วก็นับตรงนี้ไป1 2 3 4 5 5นะคะตรงช่องที่5อันนี้พันหัวเข็มนะครับโซ่1แล้วก็10โซ่เตรียมหัวหน้าผักนับขึ้นมา3ตรงนี้ค่ะจะเทียบหลักมันเทียบเท่ากับหลักหนึ่งนะตรงนี้ที่เราปักย้อนเนี่ยค่ะเนี่ยมันเท่ากับ1หลักที่ถามว่าทำไมตรงข้างล่างมันถึงมีแค่9หลักมีแค่8หลักเนี่ยค่ะปักมา4อันนี้1 23 4 4นะคะพอ4เสร็จแล้วค่ะเนี่ยมันจะบิดบิดนิดนึงนะคะเป็นไรเพราะเราไม่ได้บิดเข็มเนาะเนี่ยค่ะอันนี้พอเกี่ยวเสร็จแล้วก็กลับอย่างนี้นะคะกลับผิดแล้วถ้าหมุนเข็มผิดก็ผิดนะคะแต่มองให้มันทางเดียวกันสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะนะครับจะสับวางกันแบบนี้
มันจะสังเกตไหมคะอันนี้ด้านหลังมันนะด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3โอ้ลมแรงมากน่ากลัวตัวถักนะไม่ได้กลับเข็มนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ผู้ผ่านดูต้นฉบับเขาประมาณเป็นชั่วโมงนะกว่าจะทำได้แต่ได้ก็ไม่เหมือนเขานะก็ใกล้เคียงก็ถักเป็นลายได้ก็เลยมาฝากท่านผู้ชมเห็นมันสวยดีแต่ถ้าเป็นไหมเนี้ยมันได้เลยรีดแล้วมันจะเรียบมันจะไม่ย้วยมากนี่ก็8 9 10ต้นฉบับเขาใช้12โซ่นะคะแต่ของปูผาใช้10เพราะว่าถักออกมาแล้วมันจะวงผมพอรีดแล้วมันพอดีอ่ะอาจจะพอดีไหมนี่มันจะแตกค่ะมันนิ่มเป็นไหมมินิคอตตอนไหมสำหรับถักให้เด็กเสื้อผ้าเด็กผ่าไปช้าๆนะเพราะลายนี้ยากค่ะลายนี้ยากกลับมาปักตรงนี้ให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะสังเกตนะด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวนี้ครับหัวเล็กมันเลยมาไม่หมดค่ะที่ตรงกลับเนี่ยไม่รู้ทำถูกป่ะนะที่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราก็ได้อยู่นะก็เป็นรูปเป็นร่างได้อยู่นี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าเราต้องล็อกถักล็อกตรงนี้นะคะตรงก่อนที่จะขึ้นนี่นะถักล็อกทุกครั้งนี่นะแล้วก็ก้าวหลักอ
เกี่ยวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็ถักพันหัวเข็มเลยนี่นะคะมันเป็นหลักสั้นๆนะตรงเนี้ยมันหลักสั้นๆโซ่หนึ่งก็เกี่ยวตรงนี้ตรงนี้ห้ามลืมนะถ้าไปล็อกตรงนี้มันจะไม่เป็นวงกลมอะตรงนี้แล้วก็ก้าวหลังดีไม่ได้เปิดไฟมันมืดพอดีฝนจะตกก็พอมองเห็นอยู่นะพอมองได้อยู่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าวหลักนะตรงนี้เพราะมันจะมีตรงที่เราปักตรงกลางอะค่ะถึงต้องก้าวหลักนี่นะเกี่ยวอุปผาว่าสวยนะถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ก็สวยนะคะลายเนี้ยสวยของเขาชุดสีทองอะอุปผาว่าจะไปซื้อไหมสีทองมาถักมันต้องมีราคาเนาะลายเนี้ยสวยถักออกมาแล้วจะดูดีค่ะดอกมันจะไปสวยอันแรกไม่ค่อยสวยนะพอรอบที่สองสวยขึ้นรอบที่สองนี่นะคะสวยขึ้นนี่นะคะลายคุ้มใจกับโทรศัพท์เนี่ยค่ะอุปผาว่ามันโอเคนะลายมันโอเคแต่ว่าถ้าถักรอบเป็นวงกลมมันก็สวยนะคะถักขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะถักแน่นแน่นๆตรงหลักมันให้แน่นๆนะเผื่อรีดจะได้ไม่ย้วยอันเนี้ยที่ถักนะมันย้วยเพราะว่าบุพาถักคือซ้อมลายค่ะซ้อมลายเนี่ยค่ะอันนี้ใหม่ก็โอเคนะเนี่ยยังไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยตรงหลักมันอะตรงหลักมันจัดมันพอรีดแล้วมันก็จะโอเคอยู่นะอันนี้รีดทับอย่าไถนะคะทับเฉยๆนะเวลารีดแต่ว่าถ้าเป็นไหมอุปผาว่าถ้าเป็นไหมที่เป็นไหมซัมเมอร์จะโอเคกว่านะเนี่ยค่ะก็คือแบบอาจจะไม่ใกล้เคียงกับแบบนะคะมันอยู่ประมาณอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบเสื้ออันนี้คือจากตัวที่จะเป็นตัวที่จะเป็นหลักอะค่ะเขาเป็นโซ่แทนอะเป็นโซ่แทนแต่ว่าบุพายังไม่ได้ลองวิธีนั้นนะยังไม่ได้ลองแต่ถ้าท่านผู้ชมทำเป็นก็ลองทำดูค่ะว่าสไตล์แบบนี้นะดอกเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยไหมสวยๆนะไหมสวยๆแต่ตรงระบายเห็นไหมคะเขาก็ทำเป็นหลักผสมอะไรเนี่ยระบายมาอันนี้รู้สึกจะประมาณ 3-4 รอบนะตรงชายกระโปรงอะค่ะชายกระโปรง
แต่ทำแบบนี้ก็สวยนะแขนนี่นะเว้าข้างหลังก็คงน่าจะเกี่ยวตรงคอน่าจะเปิดข้างหลังคิดว่านะข้างหลังถ้าเสื้อสไตล์แบบนี้มันจะเป็นเสื้อเปิดหลังค่ะเนี่ยค่ะก็ลองทำกันดูเนาะแต่ว่าแบบมันอาจจะปูผาทำไม่ได้เหมือนของเขาแต่เป็นว่าเป็นแนวทางในการถักแบบนี้แล้วกันถักสไตล์แบบนี้เนาะเผื่อเราจะไปถักอย่างอื่นเนี่ยก็ได้อยู่นะปูผาว่าได้อยู่อันนี้ไหมมันเป็นไหมพรมเส้นเล็กกว่าอันนี้ค่ะตอนนี้มันจะเส้นเล็กกว่าเวลารีดด้านนี้อย่ารีดทับนะคะให้ทับด้านหลังนะให้ทับด้านนี้ด้านที่ไม่ใช่เนี่ยเวลาเราทับเนี่ยค่ะแล้วก็อย่าไถแต่อันนั้นนะมันย้อยเกินมันย้อยเกินอันนี้มันจะไม่ย้อยมากเนี่ยค่ะถ้าเป็นไหมมันถักยากเนาะเราก็ใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้ค่ะไหมซัมเมอร์จะเส้นใหญ่หน่อยก็ได้หรือไหมอะไรอ่ะเนี่ยค่ะลองทำกันดูก็เอาลายมาฝากนะพอดีเพิ่งเห็นลายของต่างประเทศแล้วเขาสวยไงเขาสวยก็เลยจะมาถักดูแต่ปูผาต้องไปสักไหมก่อนสักไหมอย่างเงี้ยค่ะไหมตัวเนี้ยมินิคอตตอนก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปนึงลองทำกันดูแบบหลากหลายลายนะอาจจะพูดไปผิดทุกถูกนะถ้ายังไงก็ฝากลองทำกันดูนะคะแต่ถ้าใครทำตามแบบได้ก็ทำตามแบบได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์ว่าประมาณว่าวิธีถักประมาณแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ